สำหรับวิธีใช้เครื่องโซดาพลัสนะคะก็จะเติมน้ำลงไปค่ะน้ำที่ใช้เนี่ยจะเป็นน้ำเย็นนะคะจะใส่ไปจนถึงขีดที่เขาให้มาในขวดนะคือถ้าใส่เยอะเกินอ่ะมันก็อาจจะพุ่งมาใส่เราได้นะคะเพราะฉะนั้นใส่ให้แค่ถึงตัวขีดตรงนั้นนะคะปริมาณก็ประมาณ800 ml ได้ค่ะคือเครื่องทำโซดามันจะสะดวกตรงที่ว่าเราสามารถทำโซดาดื่มเองที่บ้านได้นะคะความซ่ามันจะอยู่แค่1วันจากที่เราทดลองชิมมาประมาณ1สัปดาห์นะคะจากนั้นก็ใส่ตัวแก๊สนะคะสำหรับทำโซดานะคะแก๊สมันจะมี2แบบสำหรับวิปครีมแล้วก็โซดานะคะก็ให้ใช้สำหรับที่เป็นโซดานะคะนี่นะคะก็จะแกะตรงหัวมันออกมาแบบนี้จากนั้นก็ใส่ลงไปนะคะใส่แก๊สลงไปแล้วก็หมุนปิดนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในกระบอกเลยค่ะจากนั้นก็ให้หมุนนะคะจนกว่าแก๊สมันจะออกมานะคะตรงนี้จะใช้แรงนิดนึงนะคะนี่ค่ะถ้ามันฟู่เกินไปเราก็หมุนลดแก๊สก็ได้นะค่อยๆหมุนนะคะก็สามารถที่จะแบบค่อยๆหมุนให้แก๊สมันเข้าไปในน้ำได้นะอันนี้เราก็จะค่อยๆหมุนแค่นี้ก็จะได้โซดาสำหรับดื่มเองที่บ้านแล้วค่ะสะดวกมากเลยนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเทให้ดูว่าโซดาที่ได้ออกมาเนี่ยเป็นยังไงนี่ค่ะโซดาที่ได้ก็จะซับๆแบบนี้เลยเลิศเอาไว้ทำเมนูอื่นๆนะคะ